สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาภาวนากับการเดินจงกรมด้วยกันนะคะการเดินจงกรมของเราก็คือการเดินเล่นอยู่ในสวนธรรมนะคะสวนธรรมที่เราอยู่กับธรรมชาติที่ร่มรื่นนะคะอย่ากลัวกับทุกๆเรื่องแค่มีลมหายใจปัจจุบันขณะที่เป็นกุศลเรามาเริ่มเดินจงกรมพร้อมๆกันนะคะชีวิตของเราเป็นอิสระและงดงามได้แต่ภาวะเช่นนั้นนับวันจะหนีห่างจากเราไกลขึ้นทุกทีวิถีสู่สันติสุขนั้นก็มีอยู่แต่แล้วเรากลับหลงทิศหลงทางดันด้นไขว่คว้าอย่างสับสนจนชีวิตหนักอึ้งและไร้แก่นสารแม้วิทยาการจะสาดส่องโลกให้สว่างไสวแต่จิตใจของมนุษย์กับมืดสลัวลงและแล้งน้ำใจเทคโนโลยีจะช่วยให้เราทรงจำได้มากขึ้นเพียงใดแต่เรากับหลงลืมไปถนัดใจว่าสันติสุขนั้นมิได้อยู่ที่ใดเมื่อเราเดินจงกรมเสร็จเราจะเห็นความสงบที่เกิดขึ้นในใจของตัวเราให้เราใช้เวลาที่มีอยู่ในปัจจุบันใช้ปัญญาที่มีอยู่พร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้ากับวันนี้และวันต่อๆไปธรรมะสวัสดีค่ะ